สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื้อเช้าวันนี้นะคะปู่จะทำลาบเต้าหู้เนาะนี้ก็จะใช้เป็นเต้าหู้แข็งโมเมนต์นะคะเดี๋ยวก็อันนี้ใส่น้ำมันมะกอกลงไปในกระทะแล้วเดี๋ยวจะบี้ลงไปเลยนะคะจะทำลาบเห็ดใส่เห็ดจะทำลาบเต้าหู้ใส่เห็ดนางฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะผัดตัวเต้าหู้นี่ก่อนเอาเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะอันนี้คือเห็ดนางฟ้านะคะตัดตรงโคนแข็งๆออกแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเตรียมไว้นะเราก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเต้าหู้นะจะสุกแล้วก็เป็นสีเหลืองๆนะคะเอาให้เตรียมนิดๆเอาคั่วให้แห้งๆนะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะทำเมนูนี้จะเย็นๆก็จะคั่วจนแห้งๆเกรียมๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะใส่เห็ดนางฟ้าลงไปนะคะอันนี้ก็จะคั่วเห็ดจนแห้งเช่นกันจนเห็ดสุกนะคะโอ้ยควันขโมงเลยค่ะอันนี้คั่วจนเห็ดสุกแล้วก็แห้งประมาณนี้พอแล้วนะคะนี่เห็ดสุกนิ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวก็จะพักให้อุ่นๆสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวก็จะมาปรุงรสกันนะคะปรุงรสค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมะนาวใส่ไปสัก2ซีกนะคะใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากได้เลยนะคะแล้วก็เคล้าให้เข้ากันจากนั้นค่ะใส่ข้าวคั่วกับพริกก่อนก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพง่ายๆนะคะทำก็ง่ายด้วยนะคะก็ใส่ต้นหอมแดงนะคะแล้วก็มีหอมรวมนะคะจะมีต้นหอมผักชีแล้วก็หอมเปย์หรือว่าผักชีใบเลื่อยแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะก็เคล้าผักให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะง่ายๆนะคะกับเมนูลาบเต้าหู้ใส่เห็ดนางฟ้านะคะอันนี้จะกินกับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็จะมีก็จะกินกับข้าวเหนียวแล้วก็จะมีปลาช่อนทอดนะคะปลาช่อนแดดเดียวทอดข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆนี่ค่ะข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆนะคะนี่ค่ะก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอาหารเช้าบ้านปู้วันนี้นะคะก็จะมีตัวอันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะคะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะไส้กรอกเนื้อทรงเครื่องนะคะเอามาทอดแล้วก็มีปลาแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวทอดนะคะแล้วก็มีตำแจ่วนะคะตำแจ่วคั่วตำแจ่วพริกหอมคั่วนะคะใส่มะกอกนะคะแล้วก็มีลาบเต้าหู้ค่ะผักสดนะคะผักสดก็จะมีอะไรอ่ะโหระพามีใบยอดมะระนะคะใบยอดมะระหรือว่าที่อีสานเรียกว่าผักไทรนะคะผักไทรนะคะพี่น้องแล้วก็อันนี้ค่ะมะเขือนะคะมะเขือขาวแล้วก็มีมะเขือเปราะลวกนะคะต้มมะเขือเปราะต้มเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวไปทานด้วยกันนะคะ